พักยาวเลยครับผมหลับไป4ชั่วโมงครับตื่นขึ้นมาก็อยู่สภาพกัดกลางอย่างนี้ครับตอนนั้นเหลือ59กิโลครับกินได้แต่นมครับนมกับน้ำเต้าหู้ฝันไว้เยอะนะครับอยากได้สัญญากลับมาต้องแจ้งตัวเองครับสวัสดีแฟนคลับมวยเด็ดเจ็บไปก้าวทุกท่านนะครับวันนี้รายการคุยมุมสังเวียนของเราครับมาพูดคุยกับนักมวย1คนครับที่ต้องบอกว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็หายไปเนี่ยร่วมปีทีเดียวครับจากตัวความหวังที่จะได้ไปสู่รายการวันใหญ่แต่วันนี้เนี่ยเขาต้องบาดเจ็บพักร่างกายแต่ข่าวดีครับเขามีรายการแล้วไปพูดคุยในเรื่องความพร้อมความมั่นใจของเขากันหน่อยนะครับนั่นก็คือยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะครับเอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับนักชกที่ต้องบอกว่าเตะขาต่อยหมัดแรงที่สุดแห่งยุคอีกหนึ่งคนครับแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยผลงานอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่เขามีโปรแกรมกลับมาแล้วหลายคนถามครับว่าเขาหายไปไหนวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดใจเขากันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดียอดเหล็กเพชรด้วยฮะครับผมโอ้ดีใจมากเลยได้คุยกับยอดเหล็กเพชรนะครับติดตามผลงานมาตลอดเลยครับทักทายอะไรกับแฟนๆหน่อยสวัสดีครับผมยอดเหล็กเพชรครับผมนะใช้สีเสื้ออะไรเนี่ยตอนเนี้ยอัจฉริยะครับอัจฉริยะหรือว่ายอดเหล็กเพชรอ๋อปิติศักดิ์นะครับผมนะตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับโอ้ผมดูคุณต่อยแต่ละครั้งเนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งโดนเข่าเนี่ยเจ็บไหมถามก่อนเลยเจ็บเหมือนกันโอ้เห็นบางไฟที่โดนตึ้งตึ้งเอายังเดินอยู่เลยครับเจ็บนะเจ็บแต่ทนได้ครับนะเราก็มนุษย์คนหนึ่งอ่ะครับผมนะแต่คุณทนจริงๆผมดูคุณมาหลายทีแล้วนี่คือนักชกครับที่ต้องบอกว่าเป็นความหวังของวงการมวยไทยเลยตั้งแต่วันลุมพินีมาเนาะโดยสไตล์การชกแล้วก็ความบู๊ดุดันและที่สำคัญเนี่ยเคยไปต่อยต่างแดนมาแล้วด้วยครับแต่ทำไมเขายังไม่ถึงฝั่งฝันเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันหน่อยแล้วกันคือต่อยวันมากี่ครั้งแล้วถามก่อนเลย7ครั้งแล้วครับ7ครั้งครับผลงานเป็นไงฮะ7ชนะ5ครับชนะ5แพ้2นะประมาณเนี้ย 6-7 ครั้งประมาณเนี้ยก็มีต่อยเมืองไทยที่แพ้ครับผมแล้วก็ต่อยกับทาเกียไคยอฟที่แพ้ใช่ครับนะฮะหลายคนก็บอกว่าโหเนี่ยผมเนี่ยติดตามพี่ยอดเหล็กเพชรตลอดเลยนะคิดว่าพี่จะได้สัญญาแล้วตอนนี้ได้สัญญายังยังเลยครับผมยังไม่ถึงฝันครับผมนะยังไม่ถึงฝันมันเกิดอะไรขึ้นกับเส้นทางในวันลุมพินีอ่ะของเราในวันลุมพินีผมก็บาดเจ็บไฟสุดท้ายก็ต่อยที่ต่อยกับคาเตียคาริลอฟครับอืมครับแล้วก็พักยาวเลยครับนะครับผมมันเจ็บหนักขนาดไหนนะช่วยบอกกับแฟนๆได้ไหมเนี่ยเจ็บถึงกรามหักนะครับกรามหักนะครับอืมแล้วก็พักไป7-8เดือนครับผมโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยคือต่อยมวยไทยเคยมีเจ็บหนักขนาดนี้ไหมเนี่ยไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับเป็นครั้งแรกของในชีวิตเลยปกติจะหักกรามเขานะเมื่อวันนี้โดนเนี่ยมันโดนจังหวะไหนอ่ะก็โดนจังหวะที่เราไม่ได้กัดกรามเนี่ยครับไม่ได้กัดมันจังหวะผ่อนใช่ครับจังหวะโดนศอกหรือโดนหมัดหมัดครับโดนหมัดฮุกไปยังเลยครับฮุกเดียวหักสองข้างโอ้โหตอนหักเจ็บไหมเนี่ยตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันหักครับอ๋อคิดว่ามันคงจะเคล็ดใช่ครับคิดว่ามันชาครับมันชาครับไม่ได้เก็บไม่ได้ปวดเลยนะจริงชาอย่างเดียวเลยเราก็ใส่กับเขาจนแบบนะสุดท้ายเนี่ยครบยกอ่ะจนครบยกเลยแล้วมารู้ได้ไงว่าแบบกรามหักตอนไหนอ่ะตอนลงจากเวทีครับผมลงจากเวทีแล้วปากมันเข้ากันไม่ได้ครับมันจะอ้าอย่างนี้ตลอดครับอ๋อเอ๊ะทำไมมันใช่ครับกัดไปไม่ได้ใช่ครับมันไม่หุบเข้ากันครับมันอ้าอย่างเงี้ยเอ้านี่ไม่คิดว่ามันหักแน่นอนนะไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยใช่ครับผมสุดท้ายก็หักจริงๆใช่มันหักแบบไหนหักสองข้างเลยยังไงมันสมมติกรามคนเราอย่างนี้มันหักอย่างนี้หรือว่ามันหักอย่างนี้หักข้างนี้จะหักลายนอนครับหักเป็นอันนี้จะหักอย่างนี้โอ้โหแล้วมันรักษาไงอ่ะก็ผ่าตัดครับพี่ผ่าตัดให้มันกลับมาติดกันเหรอใช่ครับผมผ่าตัดแล้วก็เอาเหล็กมาวางทับกระดูกตรงนี้เจ็บไหมตอนหมอเขาทำอ่ะเจ็บไหมเนี่ยผมหลับไป4ชั่วโมงครับยาสลบครับหลับไป4ชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็อยู่สภาพกัดกลางอย่างนี้คือเขาพยายามให้มันติดกันนะใช่ครับเขารัดปากรัดลวดรัดเรื่อยๆไม่ให้มันขยับใช่ครับโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับโอ้โหแล้วกินข้าวกินข้าวผ่านสายยางสลิงสลิงเหรอใช่โอ้สลิงฉีดเข้าพุงแก้มอร่อยไหมอาหารผมกินได้แต่นมครับน้ำนมกับน้ำเต้าหู้โอ้โห
น้ำหนักก็เลยลดลงเลยตอนนั้นเหลือ59กิโลครับ59ใช่ครับแล้ว59โลเนี่ยเท่ากับเราต่อยมาเหมือนเมื่อ10ปีก่อนนะใช่ครับผม59โลเลย59ประมาณกี่ปอนด์เนี่ย130ครับ130โอ้โหนี่อย่างกับยอดเหล็กเพชรช่วงล่างทองเลยนะ2อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยรัดฟันไว้2อาทิตย์โอ้ทรมานนะใช่ครับใช้เวลานานกี่เดือนเนี่ยกว่ามันจะหายอ่ะ8เดือนครับ8เดือนเต็มๆน่าจะ8เดือนพอดีก็หลังจากไฟนั้นก็คือไม่ได้ขึ้นต่อยอะไรอีกเลยใช่ครับไม่ได้ขึ้นต่อยไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรกินนานขนาดไหนก็8เดือนเลยครับไม่ได้ซ้อมก็ผมก็กลับไปอยู่บ้านกับลูก อยู่กับแม่ครับเต็มเหยียดเลยใช่ครับผมโอ้โหเข็ดมั้ยเนี่ยเข็ดมั้ยเนี่ยยังครับผมยังเข็ดก็คงไม่มานั่งคุยกันนะครับผมยังสู้ต่อครับยังสู้ต่อนะครับก็คืออาการบาดเจ็บกับนักมวยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วใช่ครับถือว่าเป็นคราวซวยของเราใช่ครับมันอยู่ที่จังหวะด้วยครับนะครับกลับมาเนี่ยคิดว่าเราจะได้ผลงานแบบเค้าเรียกว่ายังไงอ่ะจะเป็นยอดเหล็กเพชรคนเดิมได้มั้ยเนี่ยกลับมาต้องแจ่งกว่าเดิมครับผมต้องครับผมต้องแจ่งกว่าเดิมครับต้องดีกว่าเดิมครับเพราะว่าต้องฝันไว้เยอะเนี่ยอยากได้สัญญาต้องเดินหน้าว่าสัญญาครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่ายอดเหล็กเพชรน่ะใครๆก็บอกว่าได้แน่ครับนะฮะครับไปๆมาๆเนี่ยโอ้โหแน่เลยกามหักเลยแน่เลยนะแน่นิ่งเลยใช่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นเราเป็นนักมวยเนี่ยล้มแล้วลุกใหม่ได้ใช่นะปีนี้อยู่เท่าไหร่ครับปีนี้30ครับ30แล้วโอ้โหไปๆมาไวเหมือนกันนะเวลาเนี่ยเร็วมากครับผมเห็นยอดเหล็กเพชรเนี่ยต่อยอยู่ตอนนั้นยังลุ้นยอดมวยกับกุหลาบดำอยู่เลยนะใช่ครับตอนนั้นยัง24-25เองครับตอนนั้นต่อยกับเพชรพนมรุ้งใช่ไหมต่อยไหมไม่ต่อยกับเมืองไทยเมืองไทยต่อยหลายคนอ่ะหลายคนครับเรายอดมวยเงินแสนอ่ะนะครับช่วงนั้นอ่ะเตะขาหนักเหลือเกินครับแล้วก็เคยไปต่อยที่รายการที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับผมเป็นแชมป์ไหมตอนนั้นเป็นแชมป์ไหมเป็นแชมป์น็อกเอาท์ครับรายการน็อกเอาท์ก็คือรายการเควันเก่าอ่ะนะโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดนะครับตอนนี้เนี่ยร่างกายหายสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มาแล้วครับได้80นะครับประมาณ80ครับผมเคยให้เสกสรรลองต่อยหรือว่าใครลองต่อยกล้ามก็รวมตลอดครับอ๋อรวมได้แล้วใช่ผมรวมได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับผมแล้วก็ถามนิดนึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยซ้อมอยู่อินธรรมระทีเด็ด99ครับเขาบอกโอ้โหยอดเหล็กเพชรเนี่ยชอบที่นั่นมากชอบครับชอบบรรยากาศเพื่อนอะไรก็ดีหมดครับผมนะแล้วมาปรับตัวอยู่ที่สอสมัยเป็นไงบ้างก็ตรงนี้ก็รู้จักกันหมดนะครับก็ไม่ได้ปรับตัวยากครับรู้จักกันตั้งแต่ต่อย5ยกนี่แล้วครับรู้จักกันแทบทุกคนครับเห็นหลายคนก็เคยต่อยกันเนี่ยใช่ครับต่อยครับที่สันต่อยกับบางสันนะใช่ครับแต่ตอนนี้เราแพ็คทีมเป็นคนไทยแล้วไปสู้กับต่างชาติครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยมีรายการแล้วใช่ไหมครับวันที่30จะถึงเนี่ยครับ30ใช่ไหมสิงหาเนี่ยสิงหาใกล้แล้วดิครับอาทิตย์หน้าเจอกับใครเจอกับใครเจอกับก้องสืบแก้แพ้โอ้ทำไมเขาให้เจอแข่งยังกลับมากรามแล้วก็หักอยู่ด้วยเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ครับนะแต่ว่าก้องสืบเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมวยอาวุธหนักอะไรมากอยู่แล้วครับนะคิดว่าเป็นไงอ่ะไหวไม่ไหวคิดว่าไหวครับแต่น้องเขาก็ไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับครับผมหรือเขาก็เนี้ยบอยู่นะครับผมนะคิดว่ากลับมาเนี่ยตอนนี้ซ้อมได้ร่างกายเนี่ย 80% ครับแล้วในเรื่องของสภาพจิตใจอ่ะความมั่นใจว่าบางทีมันหักมาอะไรเนี่ยมันมีเสียวไงสภาพจิตใจไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหานะครับผมเต็มที่เต็มทางเต็มที่แน่นอนครับคิดว่าจะโบนัสแตกมั้ยเนี่ยต้องแตกครับโบนัสกี่รอบแล้วเนี่ย4รอบแล้วครับโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยครับเลยต้องสู้ต่อนะครับผมเพื่อ 350,000 บาทครับนะฮะฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับยอดเหล็กเพชรก็ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันศุกร์หน้าครับผมเจอกับก้องสิกแฟร์แท็กครับเต็มที่แน่นอนครับผมนะเราก็คาดหวังว่าโบนัสจะแตกครับอย่างน้อยเนี่ยกรามต้องไม่หักก่อนนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับนะก็ติดตามผลงานของยอดเหล็กเพชรได้ที่ไหนอ่ะแบบอยากติดตามอ่ะผมเป็น FC พี่อ่ะมี Facebook ครับผม Facebook ณัฐพงษ์สิงห์พลงามครับนะครับนี่คือ Facebook ของยอดเหล็กเพชรก็ไปติดตามก็ได้ครับนะแฟนๆเคยแบบทักมาคุยบ้างมั้ยเนี่ยว่าพี่หายไปไหนมีครับมีครับเวลาโพสต์รูปก็ถามว่าหายยังถามว่าเจ็บหายเจ็บยังอย่างนี้ครับถามเยอะมากครับผมครับมันก็เป็นกำลังใจชั้นดีให้กับเราใช่ครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวของยอดเหล็กเพชรเชื่อว่ากลับมางวดนี้เนี่ยต้องดีกว่าเก่าครับนะเป็นนักมวยเนี่ยถ้าไม่สู้ก็ไม่มีลุ้นชนะใช่ครับแม้ว่าจะหักกี่ครั้งเราก็จะต่อมันแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเคยวางแผนวางอนาคตของตัวเองไหมเนี่ยว่า30แล้วอ่ะอีกกี่ปีอ่ะกับวงการมวยก็ต้องดูร่างกายตัวเองด้วยครับนะครับอยากจะได้สัญญาวันอยากจะชิงแชมป์โลกสักครั้งนึงครับผมนะเพื่อเป็นเกียรติต้องไปให้ถึงครับต้องไปให้ถึงครับเป็นกำลังใจให้กับยอดเหล็กเพชรกันได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะฮะอยากจะบอกอะไรกับยอดเหล็กเพชรเชื่อว่ายอดเหล็กเพชร
อ่านทุกข้อความแน่นอนอย่าด่ากันก็พอนะนะต่อยมวยก็เจ็บพอแล้วมาเจอคอมเมนต์อีกเนี่ยยิ่งช้ำใหญ่นะฮะเอาวันนี้ครับรายการคุยมุมสองเวียนครับโดยกุชาไทยตรงแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณทางวันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพด้วยครับที่อนุเคราะห์นักมวยดาวดังมาให้เราสัมภาษณ์กันนะขอบคุณค่ายมวยสองสมหมายด้วยครับสำหรับสถานที่สวยๆตรงนี้นะครับที่ให้เราได้อัดคลิปรายการนี้ครับวันนี้กุชาไทยตรงลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับ